ี่แอปได้เจอกันไหมคะช่วงนี้โอ้เจอกันน้อยค่ะเพราะว่ายิ่งเขาแบบยิ่งช่วงโควิดเขาก็หนักมากค่ะคือเหมือนเขามีคนภายใต้การดูแลของเขาเยอะที่เขาอาจจะต้องแบบดูแลให้ทั่วถึงยิ่งในสถานการณ์โควิดด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ค่อนข้างแบบคุยงานตลอดเวลาประชุมงานตลอดเวลาแล้วจริงๆมันทำให้แบบมีปัญหากับความสัมพันธ์ของเราไหมคะที่แบบมันอาจจะได้ให้เวลากันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่นะคะคือเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้แบบให้เวลากันแบบ100%อยู่แล้วเพราะต่างคนมันก็ต่างทำงานยิ่งเมื่อก่อนแบบอาจจะยิ่งโหทำงานหนักกว่านี้ไม่ได้หยุดเลยค่ะช่วงนี้ยังได้หยุดยังแบบพอจะมีเวลาได้เจอกันมากกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วเรามีความมีเวลาเติมความหวานกันอะไรยังไงบ้างไหมคะเหมือนแบบเซย์ฮัลโหลกันทุกวันวิดีโอคอลหากันใช่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแบบทักทายกันไม่ได้หายอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นห่วงกันและกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่ากลางวันก็อาจจะแบบเตรียมข้าวให้เขาไปทำงานก็มีบ้างส่งเป็นสินโตมื้อกลางวันทุกวันเป็นไงทำใช่ไหมคะใช่มีทั้งทำเองแล้วก็มีทั้งสั่งบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาชอบกินไม่ค่อยดีพี่แอมก็เลยจะต้องคุมเรื่องอาหารนิดนึงทำไมนะอมทำไมนะช่วงนี้ก็พี่แอมเขากินไม่ค่อยดีอมก็ต้องคุมเรื่องอาหารนิดนึงแบบหมายถึงว่าแบบใช่พวกคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ให้กินคลีนช่วงนี้บังคับกินคลีนโชคดีที่เขาเป็นคนแบบกินง่ายอะค่ะคือมีอะไรให้กินเขาก็กินคือเขาเป็นคนไม่คิดเรื่องกินถ้าเราคิดให้ก็คือจบเขาเป็นคนไม่เลือกเลย ดีตรงนี้ไงคือมีอะไรให้กินก็เกถึงเวลากินก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เลือกให้อะมีแต่กินเขาก็กินเหมือนกันมันก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะแล้วอาหารที่เราทำอะคือเขาว่ายังไงบ้างคะแบบเขาได้ทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาหรอบางวันเขาก็จะคอมเมนต์ทุกวันบางทีถ้าเป็นแบบเมนูปลาอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็โทรมาบอกแล้วแบบพี่ว่าปลาไม่ค่อยเวิร์กนะทำยากไปนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะเป็นแบบว่าก็เป็นก็ดูเป็นไก่ตอนนั้นนะเหมือนมันดีเลย์เลยอ่ะเดี๋ยวนะเอาลองพูดใหม่หนึ่งฮัลโหลสวัสดีค่ะหรือว่าเน็ตไม่ดีเหรอเน็ตออมหรือเปล่าเน็ตไม่ค่อยดีได้แล้วคือจริงๆเป็นคนทำอาหารในระดับไหนคะหมายถึงว่าออมแบบรู้สึกให้คะแนนทำอาหารตัวเองเท่าไหร่เต็มสิบให้สองเต็มสิบให้สองเต็มสิบคือออมแบบส่วนใหญ่จะสั่งให้มากกว่าว่าร้านนี้อร่อยคลีนร้านนี้อร่อยอะไรเงี้ยออมก็จะเมนเทนให้เขาสลับกันไปเขาจะได้ไม่เบื่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ให้กินแค่จันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้ฟรีจะได้ไม่เครียดไงจะได้แบบอยากกินอะไรกินคืออันนี้คือคุณหมอเตือนเรื่องสุขภาพเข้ามาหรอคะหรือว่าเรารู้สึกก็คือเวลาแบบไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปด้วยกันก็เราก็จะเห็นผลเลือดเขาหรือว่าค่าแต่ละตัวเราก็รู้แล้วว่ามันต้องอยู่ที่การกินนั่นแหละเพราะเขาเป็นคนแบบเหมือนติดกินขนมอะขนมท็อฟฟี่ขนมแบบกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกขนมนี้เราสั่งลดไหมคะก็เปลี่ยนนะคะอย่างเขาชอบกินพวกแบบเยลลี่อะไรเงี้ยออมก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนเป็นพวกเยลลี่ก็เปลี่ยนเป็นกัมมี่พวกวิตามินกัมมี่ก็เปลี่ยนเลยแล้วก็แพ็คเป็นถุงนึงก็จะมีแบบซีดีซิงอะไรเงี้ยก็จะแพ็คเป็นถุงคือแบบไม่ต้องกินพวกแบบเจลาตินทั่วไปแล้วกินเป็นกัมมี่เป็นวิตามินแทนเขาก็โอเคมีอะไรให้กินเขาก็กินแต่สองอาทิตย์ที่เราปล่อยให้เขาทานอะไรก็ได้มันจะไม่เป็นการแบบว่าเขากลับมากินทุกอย่างที่อยากกินหรือเปล่าพูด เหมือนเดิมแหละมีอะไรให้กินเขาก็กินแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ต้องเป็นคลีนจะเป็นแบบเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวบ้างส้มตำอะไรทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ด้วยแต่ออมไม่เข่งนะออมไม่เข่งเท่าออมเข่งกับพี่แอมออมไปตรวจผลใช่ไหมออม
ผลเลือดออมดีกว่าเขาเยอะออมแบบโอเคออมไม่มีคอเลสเตอรอลสูงไม่ได้มีกรดยูริกไม่มีอะไรออมแบบสามารถใช้ชีวิตของออมได้แต่ออมก็คือมันรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าวันไหนเรากินหมดนี้เยอะอ่ะอีกวันนึงเราจะต้องบาลานซ์คือเรามีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยก็คือบาลานซ์การกินตัวเองได้นะมันไม่ใช่ว่ากินข้าวขาหมูจะไม่ดีนี่มันก็กินได้แต่อีกมื้อนึงอาจจะเบาหน่อยไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาออกกำลังกายไหมคะพี่แอมก็ออกนะคะแต่ว่าก็แบบว่าน้อยใช่ก็พยายามบอกว่าต้องออกกำลังกายเยอะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ